รถที่เครื่องสมิกแล้วก็ติดฟิล์มใสกันหน่อยแนวปะทะหรือติดบางชิ้นนะครับอนาคตใช้ไปเรื่อยสีจะดูเหลื่อมกันยังไงแล้วก็วิธีเลือกฟิล์มที่จะติดแนวปะทะแบบไหนให้ดูเหลื่อมกันน้อยที่สุดยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูของจริงกันวันนี้เลยครับตามมาครับคันนี้เครื่องสมิกและติดฟิล์มใสกันหน่อยกับเรานะครับแนวปะทะเนี่ยนะฮะมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับที่ดูแลกันมานะครับแต่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับเรื่องสีเหลื่อมนะครับติดกับไม่ติดดูต่างกันยังไงแล้วก็เทคนิคการเลือกฟิล์มเป็นยังไงนะครับวิธีเลือกชิ้นที่จะติดฟิล์มใสกันหน่อยให้มองอย่างแนวนี้นะฮะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสุดครับก็คือว่าเราเวลาเรายืนตรงหน้ารถอ่ะชิ้นไหนที่เรามองเห็นก็คือชิ้นนั้นจะเป็นเป้านะฮะตรงนี้ก็เห็นชัดเลยนะกันชนฝากระโปรงนะฮะก็จะเห็นเฉพาะชิ้นส่วนของกันชนฝากระโปรงเห็นไหมฮะแก้มข้างจะไม่เห็นว่าตรงนี้คือเป้าหลักที่จะโดนหินนะครับส่วนเรื่องมุมมองนะครับทบทวนอีกทีนะครับที่ผมบอกว่าเวลาเรามองข้างรถเห็นไหมครับมันจะเป็นชุดเดียวกันตรงนี้นะครับตั้งแต่แก้มหน้าประตูหน้าประตูหลังแล้วก็แก้มท้ายคานก็เป็นระนาดเดียวกันแบบนี้นะครับส่วนตรงฝากระโปรงแล้วกันชนหน้าจะเป็นแอลคว่ำอันนี้ผมพูดเสมอเลยนะซึ่งมันจะมองไม่ค่อยเห็นความเหลื่อมกันเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยทำมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นนี้กับชิ้นนี้ติดฟิล์มดูเหมือนไม่เหลื่อมกันเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าด้วยความที่เรามองเป็นระนาดเดียวกันแบบนี้ครับแต่ถ้าวันนี้รถคันนี้ติดฟิล์มแก้มหน้าไปเนี่ยนะฮะพอมันได้เปรียบเทียบกันใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะเริ่มชัดแม้กระทั่งว่ามันดรอปนิดเดียวก็ตามนะฮะทีนี้ไม่โลกสวยนะครับทุกอย่างของมันมีเสื่อมได้นะครับติดฟิล์มใสกันหน่อยไปไม่มีบอกว่าไม่เหลือง 100% แน่นอนครับมีแต่เหลืองช้าเหลืองเร็วนะฮะอย่างคันนี้ติดกันชนหน้าไปเพื่อนๆดูอย่างนี้อาจจะดูไม่เหลืองนะครับแต่ดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับมันจะมีความเหลื่อมกันเล็กน้อยแล้วเห็นไหมฮะเพราะว่านี่ใช้มา2ปีแล้วนะก็ดูเหลื่อมกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกชิ้นได้เหมาะสมนะครับเวลามองเนี่ยมันก็เลยมองดูเหมือนไม่เหลื่อมเลยเห็นไหมครับตัวกันชนเนี่ยก็ดรอปลงไปนิดหน่อยนะครับไปดูกันชนนิดนึงนะครับก็เริ่มดรอปไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ดึงดูเงาอยู่เห็นไหมเพราะว่ามันเวลาเรามองอย่างเงี้ยมันมองเป็นชุดเดียวกันคือความเงามันดรอปลงแต่มันเป็นความเงาที่เสมอกันมันก็เลยดูไม่น่าเกลียดใช่ไหมครับเช่นเดียวกันพอมาดูด้านข้างนะฮะความเงาของเคลือบแก้วเนี่ยมันก็เป็นระนาดเดียวกันนะฮะเนี่ยอ่าน2ปีเราทําใหม่รีโพสต์ให้ซ้ําๆงานก็ยังเงาคมเหมือนเดิมเนี่ยฮะปึ๊บอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจริงให้ดูเลยนะครับของเราจะไม่มีนะครับมาบอกว่าโอ้ฟิล์มติดไป 4-5 ปี 6-7 ปีแล้วจะไม่เหลืองไม่เหลืองนะครับเหลืองได้เหลืองได้นะครับแต่ว่าเหลืองช้าหรือเร็วอันนี้ก็เป็นของจริงให้ดูเลยนะครับว่าใช้งานมา2ปีเต็มๆแล้วเนี่ยก็มีความเหลื่อมเล็กน้อยเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกชิ้นงานได้ถูกที่ถูกทางเนี่ยมันก็สามารถให้ความสวยงามเนี่ยอยู่ในระยะยาวโดยที่เรารู้สึกว่าดูแล้วเนียนตาดูแล้วเนียนตานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับถ้าสนใจว่าจะใช้บริการแบบนี้รับบริการแบบนี้แล้วมีข้อสงสัยอยู่ว่าลักษณะการใช้งานของเราเนี่ยเป็นยังไงก็ปรึกษาก่อนนะครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนำช่วยเลือกให้ครับทนฟังกันมาจนจบขนาดนี้แล้วฟังสาระอีกสักนิดนึงนะครับจริงๆเรามีโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วเคลือบสมิก4เกรดฟิล์มใสกันหน่อยอีกเกือบ10ซีรีส์และเพิ่มการสิ้นสุดเก็บเสียงซึ่งทั้งหมดนี้จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับในการบริการหลังการขายในที่เดียวเพราะขั้นตอนมันจะสอดคล้องกันตั้งแต่การล้างแบบเต็มระบบจนถึงการเคลือบซ้ำหรือเคลมชิ้นงานที่อาจจะเกิดปัญหาหลังจากการใช้งานไปแล้วจะทำให้เพื่อนๆประหยัดเวลาและการเดินทางในอนาคตซึ่งโปรแกรมทั้งหมดที่เราออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนตอนนี้เรามี4สาขาแล้วนะใกล้ที่ไหนไปใช้บริการที่นั่นเลยโทรมาปรึกษากันก่อนนะครับ